This Time Podcast View the world via the is View Voice PBS World คุณค่ามันเหมือนมูลค่าครับมันเหมือนมีความมีประโยชน์มีความมีคุณภาพอะไรสักอย่างนี่แหละทีนี้ทีนี้ไอตัวคําว่าคุณค่าในตัวเองมันเป็นเรื่องของการรับรู้ครับหรือสิ่งที่ภาษากฤษเรียกว่า perception <Huh. S 2> สิ่งที่เรามองเข้ามาตัวเองแล้วประเมินคุณค่าของตัวเราเองการรับรู้คุณค่าในตัวเองเนี่ยครับมันจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเทียบเอากับสังคมที่ปฏิบัติกับเราแต่บางทีมันเป็นสิ่งที่เรามองตัวเองได้ว,ว่าแล้วตัวเรา การมีชีวิตอยู่ของเรามีประโยชน์ต่อใครไหม,มเพราะบางครั้งการเห็นคุณค่าในตัวเองคือการเห็นว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทําประโยชน์อะไรให้ใครบางคนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเหมือนกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค์ะ This is t h a PBS podcast <S อะนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาติดตามรับฟังกันนะคะเป็น เรื่องของการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเออทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวคุยกันกับดรสุวัตวงทานสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์่สวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องของการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองครับก็ต้องถามคุณผู้ฟังอีกแหละถามตัวเองด้วยแล้วก็จะได้คําตอบจากคุณเอิญด้วยนะคะเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองคําว่าคุณค่าในตัวเอง มันมันต้องจํากัดคํานิยามอะไรไหมว่าอ๋อถ้าแบบนี้แสดงว่าเออเรียกว่าคุณค่าในตัวเองบางทีอาจจะนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรความหมายมไหนมีนิ่งไหนดีอืมอ่ครับจริงๆการเห็นคุณค่าในตัวเองคุณค่ามันเหมือนมูลค่าครับมันเหมือนมีความมีประโยชน์มีความมีคุณภาพอะไรสักอย่างนี่แหละทีนี้ทีนี้ไอ้ตัวคําว่าคุณค่าในตัวเองมันเป็นเรื่องของการรับรู้ครับหรือสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า perception สิ่งที่เรามองเข้ามาตัวเองแล้วประเมินคุณค่าของตัวเราเองทีนี้ ราคาหรือมูลาค่ามันจะถูกชี้วัดด้วยเกณฑ์อันไหนล่ะอ่ามันอาจจะมาจากเรื่องสิ่งที่คนอื่นสะท้อนเข้ามาหาเราว่าคนอื่นปฏิบัติกับเราแบบไหนค่ะคนอื่นเห็นหัวเราไหมอะไรเงี้ยอันนี้สมมติจะใช้คำว่าเห็นหัวมันจะชัดเลยนะคือถ้ามองข้ามปั๊มแบบโอ้โหฉันแม่งเหมือนแบบเป็นคนไม่มีราคาเออไรตัวตนไมรู้ตัวตนเงี้ยฮะมันจะรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าแต่ถ้าคนชื่นชมคนหันมามองคนพูดถึงคนใส่ใจคนให้การยอมรับหรือคนชักชวนเราเนี่ย เราจะรู้สึกือนเราถูกมองเห็นตัวเรามีความสําคัญบางอย่างเราจะรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าสําหรับผู้คนอย่างนี้ครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของเชิงประโยชน์ตัวเราได้เป็นผู้สร้างประโยชน์ให้ใครบ้างไหมค่ะเพราะงั้นบางทีการรับรู้คุณค่าในตัวเองเนี่ยครับมันจะไม่ใช่แ um, ค่สิ่งท si okay> ี่เราเทียบเอากับสังคมที่ปฏิบัติกับเราแต่บางทีมันเป็นสิ่งที่เรามองตัวเองได้ว่าแล้วตัวเราการมีชีวิตอยู่ของเรามีประโยชน์ต่อใครไหมเพราะบางครั้งการเห็นคุณค่าในตัวเองคือการเห็นว่าตัวเองมีศักยภาพ ที่จะทําประโยชน์อะไรให้ใครบางคนให้ใครบางคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือตัวเรามีความสําคัญหรือมีบทบาทสําคัญต่อการงอกงามของใครบางคนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเหมือนกัน เชื่อว่าทุกวันนี้หลายๆคนเจอกับการที่ถูกลดทอนคุณค่าในตัวเองลงใช่ครับคือเพราะว่าเราไปผูกยึดติดคุณค่าในตัวเองจากคําพูดของคนอื่นจากการกระทําของคนอื่นจากการที่เราถูกประเมินโดยคนอื่นด้วยคโดยที่เราลืมมองตัวเองไปว่าเรามีคุณค่าในตัวเองอยู่นะใช่ใช่แล้วบางทีมันไม่ใช่แค่คําพูดคนเนาะมันมีเรื่องผลงานเข้ามาเกี่ยวด้วยนะเราทําผลงานไม่ได้อะไรเงี้ยฮะผลงานไม่ออกหรือบางคนต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบตกงาน ผมว่าช่วงที่ผ่านมามีหลายคนหรือว่าแม้กระทั่งช่วงนี้ผู้ฟังบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงโมเมนต์ของการตกงานค่ะพอตกงานปั๊บมันไม่ได้สร้างผลงานมันไม่ได้มีการที่แบบเรารับรู้ว่าได้ทํางานแล้วมีรายได้เข้ามาเพราะว่าการการการที่เราทํางานแล้วมีรายได้ครับต้องบอกว่ามันเป็นแต่ชนีชี้วัดตัวหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าอเออเพราะว่าเรามีความสามารถในการทามาหากินแต่สมมุติพอเราทํางานไม่ได้เราไม่มีโอกาสในการได้เข้าไปทํางานเราไม่สามารถสร้างรายได้เข้ามา มันจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนไร้ประโยชน์อะเหมือนรู้สึกพึ่งพาอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่มีความสามารถแล้วพออยู่นานไปมากๆเข้าครับมันก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนตัวเองเป็นคนแบบไม่มีความสามารถจริงๆยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีคนที่เราต้องแบกเอาไวอ้อืมครอบครัวที่ต้องดูแลคนข้างหลังอีกมากมายเนี่ยม,มันจะยิ่งแบบ ความคุณค่าของตัวเองมันยิ่งหายไปเลยนะถ้าเกิดเราทําอะไรไม่ได้เลยหรือการถูกเลิกจ้างหรือว่าการที่ไม่มีงานทําอ่ะใช่<า>ใช,ใช,ใช่ก็รู้สึกได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสกับเรื่องการไม่มีคุณค่าเพราะว่าอ,อบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย e จังหวะนี้มันซีเรียสเพราะว่าถ้าเราไม่รีบหางานให้ได้คนในครอบครัวจะเดือดร้อนเขาจะมีความว้าวุ่นแล้วเขาก็จะวิ่งว่าวิ่งไปหางานพยายามสู้ครับคือความรู้สึกสู้เนี่ยจะทําให้เขาแบบไม่มาปรุงสั้นกับการที่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าค่ะ แสดงว่าถ <mm um ้าเกิดคนที่ฟ euh ุ้งซ่านได้เนี่ยต่อให้พยายามวิ่งพุ่งชนเนี่ยมันก็แสดงว่าขาดความมั่นใจในตัวเองมันก็มีเหมือนกันครับใช่เพราะการไม่เห็นคุณค่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นอยู่แล้วเพราะมันคือมันคือเรื่องของการพูดถึงตัวเราเองอะว่าตัวเรามีคุณค่าตัวเรามีความดีงามหรือเปล่าแต่พอเรารู้สึกตัวเราม่ไม่ดีงามไม่ได้มีความเก่งไม่ได้มีความสามารถสังคมไม่ยอมรับพื้นฐานมันจะรู้สึกเหมือนตัวเองแบบด้อยอะหมือพอด้อยปั๊บความรู้สึกไม่เชื่อมั่น หรือการจะไปพบปะผู้คนการจะไปหาใครหรือการไปเชิญหน้ากับใครมันก็จะเป็นคนตัวเล็กที่ไม่กล้าสู้ไม่กล้าไปเชิญหน้าไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยอยากเก็บตัวมากกว่าเงี้ยครับอ๋อมันเยอะนะมีหลายคนเป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคือไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองออกมาให้แบบคนเห็นได้ยังไงหรือว่าประเมินตัวเองอาจจะประเมินตัวเองก่อนไปแล้วแหละว่าไม่สามารถจริงๆค,คือมันมันมันมีหลายปัจจัยจริงๆเนาะคุณเอิญคุณผู้ฟังว่า การที่จะมีคุณค่าในตัวเองขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าตัวเองให้รู้คุณค่าในตัวเองอย่างเดียววะ่ะเกิดจากคนอื่นหรือปัจจัยภายนอกทั้งนั้นเลยได้ไดโอกาสจังหวะเวลาทุกอย่างมันผนวกผสมปสานกันบางทีจากคนที่อาจจะไม่เคยได้รับโอกาสหรืออะไรไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยวันหนึ่งจังหวะเวลาโอกาสมาพร้อมกันปุ๊บเฮ้ยมันได้อ่ะเออฉันทําได้นี่นะมันเห็นนะ่ะเอเอเอะไรแบบเนี้ย ช่เพราะงั้นเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นแค่กับตัวเราเนาะมันจะ,มจะอ้างอิงอยู่กับบริบทเสมอครับอเพราะว่าเหมือนที่บอกเนาะมันจะเทียบมันจะเทียบกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดบางอย่างว่าฉันมีคุณค่าจริงไหมมันขึ้นอยู่กับคนอื่นปฏิบัติกับเรายัางไง<ฆ>เราลองนึกภาพอย่างนี้ก็ได้ครับแบงค์หนึ่งพันนะเราจะชอบเห็นวิดีโอพูดถึงแบงค์พันถูกขยำอะไรก็แล้วแต่<ฆ>แต่ถ้าเอาให้ชัดกว่านั้นนะครับสมมุติแบงค์พันไปอยู่บนเกาะร้างที่แบบไม่มีอะไรเลย ก็ดูจะไม่ได้มีค่าอะไรเพราะทำอะไรไม่ได้มันจะกลายเป็นแค่กระดาษเฉยๆที่ที่อาจจะเอาไว้ทําฟืนนิดหน่อยแต่ก็แป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดแบงค์พันมาอยู่ที่ประเทศไทยที่เป็นเงินบาทเนี่ยครับแบงค์พันก็จะมีมูลค่าจริงเพราะงั้นสิ่งที่คนปฏิบัติต่อธนบัตรหรือกระดาษใบนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมตามบริบทด้วยและและมันรู้สึกได้จริงๆว่ามันถูกปฏิบัติที่แตกต่างทีนี้พอเปลี่ยนเป็นคนนะครับคนสมมติเปลี่ยนจากแบงค์พันเป็นคน ่าคนคนหนึ่งเมื่อไปอยู่ในบริบทหนึ่งอาจาจะถูกปฏิบัติแบบมีมีคุณค่าจริงๆค่ะแต่พอไปอยู่กับอีกบริบทหนึงเราอาจจะเป็นแค่แบบใครก็ไม่รู้ครับที่ไม่ได้สําคัญอืมอยู่ถูกที่ถูกทางอยู่ถูกที่ถูกทางใช่เพราะงั้นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักด้วยแต่กี้เราพูดเรื่องงานได้หลายอย่าง <c oughs> อ่าใช่เรื่องงานบางครั้งเราก็รู้สึกว่า เอ๊ะเราทําผลงานได้ไมด่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่หัวหน้าปฏิบัติกับเรา,าลูกน้องปฏิบัติกับเราเราสามารถโชว์ศักยภาพได้ไหมแต่จริงอีกหมวดหนึ่งนะครับที่เจอกันบ่อยเรื่องเกี่ยวกับการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจะเกี่ยวข้องกับความรักอพอพอเราได้คบกับคนที่เขาเห็นคุณค่าของเรา,าเขาปฏิบัติกับเราว่าเรามีความสําคัญเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษนะครับเราเป็นบุคคลที่มีตัวตนเราถูกยอมรับแต่ถ้าเกิดเราไปคบกับคนที่แบบโอ้โหเขาเห็นแต่ตัวมาก เขาใช้เราเป็นแค่เครื่องมือเพื่อเสพสุขของเขาหรือว่าเพื่อความต้องการของเขาเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนตัวเราไม่ได้มีความสําคัญแล้วถ้าเกิดยิ่งเจอแก๊สไลท์เราเคยได้ยินคํานี้เนาะโดนปั่นว่าแบบเอ้ยเธอไม่มีคุณค่าหรอกเธอนะ่ะโชคดีจะตายที่มีฉันอะไรงเงี้ย <c oughs> คนอย่างเธอไปหาดีกว่าฉันไม่ได้อสมมติเ <c oughs> นี่ยมัน <c oughs> เป็นประโยคคลาสสิก <c oughs> ที่ถูกปันก่นเงินเต็มไปหมดนะครับ <c oughs> เออมันจะไม่แปลกเลยที่คุณค่าในตัวเราจะลดลง เพราะาว่าเพราะเหมือนที่บอกครับว่าเมื่อเราถูกปฏิบัติแตกต่างเหมือนเหมือนธนบัตรธนบัตรหนึ่งพันบาทที่อยู่บนเกาะล้างกับอยู่ในประเทศไทยอะวิธีที่คนปฏิบัติต่อธนบัตรใบนั้นไม่เหมือนกันอเหมือนกันเนาะคนเหมือนกันครับเมื่ออยู่กับคนที่มีคุณค่ากับอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวปั๊บตัวเราเนี่ยจะรู้สึกแตกต่างกันจริงๆแบบ<ะ>สัมผัสได้เ,<อ>เราจะใช้ตรงนี้แหละเป็นเกณฑ์ที่บอกว่าตัวฉันมีคุณค่าไหม<ะ>ไม่เหมือนกระจกสะท้อนนะครับว่าว่าเราถูกสะท้อนคุณค่าอะไรกลับมาแต่ มันอาจจะไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงก็ได้นะแต่ว่าบางทีการจะไปรอให้ใครมาเห็นคุณค่าเราอ่ะมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะหรือเราอาจจะถูกกระหน่าซ้ําเติมแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เจอคนคนที่ใช่ครับที่เห็นคุณค่าในตัวเราสักทีหนึ่ง่ในระหว่างทางตรงนี้จะทํายังไงอ่ะในเมื่อเราขาดความเขาเรียกอะไรเซลล์สตรีมของตัวเองเซลล์สตรีมใช่ครับคุณค่าตัวเองต่ำเพราะตัวเองก่อนเลยคือจริงๆเราต้องจัดการตัวเราเองก่อนถูกปะครับใช่เพราะตะกี้เหมือนที่ผมบอกครับว่า บางครั้งความรู้สึกการด้อยค่าเนี่ยมันอ้างอิงกับบริบทด,ด้วยถูกไหมครับอ,อันนี้อันนี้มันเหมือนกับว่าตัวเราจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเรากําลังเอาคุณค่าเราไปฝากไว้กับการตัดสินของกรรมการท่านอื่นค่เช่นหัวหน้าง,งานเพื่อนลวมงานคนแฟนคนรักแล้วแต่แต่นิดนึงได้ไหม เราก็ปฏิเสธไว้ได้นะเพราะเพราะเขาเหล่านั้นก็มีอิทธิพลกับเรามีอิทธิพลครับการสินเป็นชีพเป็นชีตายเราได้หรือว่าแบบมีมีผลกับชีวิตเราได้มีผลจริงซึ่งซึ่งมันต้องรู้สึกครับทีนี้เราเลยจะต้องรู้ให้ทันก่อนว่าเฮ้ยมันมีหมวดนี้ด้วยนะที่มาเขย่าความรู้สึกมีคุณค่าของเราแล้วไม่มันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเราด้วยมีมต้องรู้เพราะงั้นเพราะงั้นการจะเข้าไปตรงไหนจะออกตรงไหนครับเราควรต้องสังเกตให้ดีว่าเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ใครแล้วรู้สึกคุณค่าเราต่ําจังเลยนะเราอาจจะต้อออองยกมา แสดงว่าเขามีคนคนที่เรากําลังเข้าไปหาเนี่ยเขามีฟังก์ชันหรือมีแบบเรียกนะศักยภาพมีความสามารถในการบทขยี้ความมั่นใจของคนอื่นนี่เราไปเราไปเจออะไรเรากําลังออกรบอยู่หรือไงเราต้องต้องรู้ต้องไปใช่ต้องรู้ครับเรียนรู้กันเพราะในชีวิตจริงเราไม่ได้โลกสวยงามนะผมว่าเราถูกคระและปะปนอยู่ร่วมกับผู้คนที่หลากหลายวิธีคิดหลากหลายคุณภาพใจเพราะงั้นเรื่องนี้จําเป็นจําเป็นจะต้องอ่านให้ขาดว่ายังไงตัวเราต้องเกี่ยวพันกับสังคมแน่นอน เอา้าแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่ได้ไม่ไม่ได้มองคนเก่งไม่ได้มองคนขาดหรือว่าไม่ได้รู้ว่าเขาอะไรยังไงเนี่ยเราจะเราก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะเพราะว่าจริงแล้วต้องบอกว่าทุกๆคนเนาะใช้ชีวิตด้วยความหวังว่าชีวิตฉันจะมีความสุขในแต่ละวันนะครับม,มีมันมีคนมาที่แบบว่าฉันอยากตื่นมาทุกจังเลย,อยชอบเสพความทุกข์ <laughs> ม,<น><อ>มันอาจจะดูฝืนธรรมชาตินะครับม,มันเหมือนเราอยากกินข้าวเพื่อให้อิ่มแต่เราไม่ได้กินเพื่อให้หิววะครับค่ะ กินเพื่อให้หิวกินเพื่อให้อิ่มถูกไหมอ่าเพราะงั้นแม้กระทั่งชีวิตนะครับการที่เราจะอยู่คนเดียวเราจะเข้าหาเพื่อนเราจะอยากมีความรักจริงๆมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกอยากพอใจกับชีวิตนะอืมทีนี้คําถามคือเมื่อเราเข้าใกล้ใครบางคนแล้วเรารู้สึกพอใจกับชีวิตน้อยลงมันจะใช่คําตอบไหมนะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพราะงั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ครับว่าเราจะวางตัวอยู่กับบริบทของสังคมหรือผู้คนที่แตกต่างยังไงโดยที่สังเกตว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะมันทําให้เราบวกหรือทําให้เราลบ อ่าทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของสังคมละที่เราต้องไม่ลืมแต่จริงแล้วอีกพาร์ทหนึ่งครับที่เรื่องเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆม,ม,มันจะไม่ได้อ้างอิงกับว่าคนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไงแต่สําคัญที่ว่าตัวเราเห็นว่าตัวเองได้สร้างคุณค่าอะไรไหม <คำ S 1> อืมคําคมกีเส้นใต้ขออีทีใช่ครับตัวเราได้สร้างคุณค่าอะไรไหมเรารับรู้ว่าตัวเราได้มีประโยชน์ต่ตอใครบางคนไหมค่ะเพราะงั้นสำหรับบางคนครับที่เขาทํางานอาสาสมัครงานมูลนิธิอืหรืองานในหมวดการช่วยเหลือ หรืออาจจะเป็นการให้ทุนอย่างเงี้ยครับทุนการศึกษาเขาจะรับรู้ว่าเฮ้ยการมีอยู่ของฉันได้ทําให้เกิดความเจริญงอกงามของใครบางคนอืแล้วคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องย้อนมาขอบคุณเลยก็ได้นะเขาอาจจะได้รับแล้วเพียงแค่ว่าเราเห็นว่าหุ้ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแค่เราได้มองเห็นและรับรู้ไกลๆว่าเขาดีขึ้นบางทีเรารู้สึกดีแล้วอะว่าตัวเราเป็นคนมีความสามารถตัวเราเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อต่อชีวิตอื่น งั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องยึดถือว่าเออตรงจุดนี้เนี่ยหรือกลุ่มคนคนเนี้ยตรงเนี้ยจะต้องเห็นคุณค่าเราเท่านั้นแต่บางทีเราเราสามารถที่จะไปสร้างคุณค่าในตัวเราเองกับที่อื่นได้ใช่ใช่ให้ตัวเองมีมีคุณค่าไม่ต้องไปโฟกัสไอ้จุดเพราะว่าไอ้ตรงนั้นคือจุดของการรอรอได้รับ เหมือนได้เหมือนเราได้รับเหมือนขอบริจาคอะไรสักอย่างขอบริจาคการเห็นคุณค่าหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราเป็นผู้เฝ้ารอทีนี้ผู้เฝ้ารอมันคือจุดที่แบบเหมือนกับจะได้ไม่ได้ขึ้นกับว่าเขาจะเมตตาเราไหมพอนึกออกไหมเขาจะเมตตาไหมคือสังคมหรือว่าคนที่เราเข้าหาจะเมตตาเราไหมนะเพื่อให้เราได้รู้สึกมีคุณค่าค่ะอันนี้มันเลยกลายเป็นว่าเราไม่ใช่ผู้ผลิตหรือไม่ใช่ผู้สร้างไม่ใช่ผู้ควบคุมผู้กำกับการมีคุณค่าของตัวเราเองแต่มันจะถูกกำกับด้วยผู้อื่น Uh huh. แต่ซึ่งอันนี้เป็นโหมดที่แบบต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะว่าในสังคมชีวิตเรายังไงก็ต้องเกี่ยวพันกับผู้อื่นใช่ใชการปฏิบัติของผู้อื่นจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเราแต่จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่เอาความรู้สึกมีคุณค่านี้ไปฝากไว้กับการรอจากผู้อื่นสู้ว่า,เ,าเราไปสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นใช่ครับดีกว่าใช่โดยที่ไม่ต้องเรียกร้องสิ่งตอบแทนเพราะว่าต้องบอกว่าบางคนนะครับพอ,พอบอกว่าเฮ้ยคุณเอิญบอกว่าให้ไปสร้างคุณค่าให้เป็นประโยชน์ เอาละเขาแบบเดี๋ยวบริจาคออกสื่อหรือหรือไปอะไรนะทําอะไรสักอย่างเราต้องแบบโอ้โหต้องมีคนติดป้ายชื่นชมชั้นหนึ่งปีอะไรเงี้ยฮะ oh. มันกลายเป็นว่าเราทําสิ่งนั้นด้วยการติดกับดักเออว่าเราทําเสร็จปุ๊บเราเฝ้ารอว่าคนจะเทดถูดเราอื mm. ตรงนี้ก็เป็นกับดักอีกชุดหนึ่งว่าเรานึกว่าเราหนีมาจากการที่แบบอะไรนะเรารอให้คนอื่นให้คุณค่าเรา <Th a. S 2> เราหนีไปทำเอ,อ้ยงั้นชั้นเป็นผู้ให้คุณค่าแล้วกันปรากฏเอาเราติดกับดักอันเดิม ก็คือว่าคนอื่น<ก>ถ้า,า,าใ,ใช่ถ,ถ้าคนอื่นไม่เทิดทูนชั้นที่ฉันทําให้ฉันก็รู้สึกไม่มีค่าค่ะมันก็ติดกับดักที่เดิมเพราะฉะนั้นการให้ที่แบบเป็นผู้ผู้สร้างของตัวเองอ่ะมันจะปลอดภัยที่สุดเลยถ้าเกิดให้แบบที่เราไม่ได้หวังว่าต้องได้รับอะไรคืนเป็นการให้แบบเอื้อเฟื้อเออแต่บางคนให้แบบเข้าเนื้ออันนี้ไม่ถูกต้อง <c oughs> การให้แบบเข้าเนื้อมันคือการที่แบบริดรอนตัวเองทําให้ตัวเองต้องลําบากทําให้ตัวเองต้องทุกข์หรือบางคนอาจจะเกิดคําถามว่าฉั้นให้ไปทําไมนะ อันนี้แสดงว่ามันเกิดความรู้สึกว่าเข้าเนื้อแล้วมันให้เกินกว่าจะสละได้เพราะฉะนั้น mm hmm. การเอื้อเฟื้อเนี่ยครับมันจะเป็นมุมมองของการให้ที่เรารู้สึกว่าเรามีมากพอจะแบ่งอ mm hmm. ไอ้ส่วนที่แบ่งไปเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะต้องมีหรือมันลดลงมาเท่านี้ฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าในส่วนที่ฉันได้เก็บไม่ให้ตัวเองเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วค่ะ <Ha. S 1> การให้แบบนั้นไม่ว่ามันจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลนะครับ เราจะไม่เสียดายอะไรมาก,อ,กอาจจะเสียดายแต่มันจะไม่เจ็บปวดมันจะไม่เจ็บปวดเท่ากับการที่เราโอ้โหฉันยอมเสียสละฉันยอมคว้านเนื้อตัวเองฉันยอมเสียไอ้ส่วนที่ฉันเก็บมาตั้งนานเพื่อเธอเลยนะแต่เธอกลับไปทําอะไรแบบไร้ค่าไ,ไอ้ตรงนี้จะเจ็บปวดใช่สุดท้ายแล้วฉันได้อะไรกลับมาใช่ครับกลับมาเหมือนเดิมอีกใช่เพราะงั<ๆ>้นเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเองมันเลยจะต้องม,อมีมิติที่เราจะต้องร,ระมัดระวังคือการที่เราเอาตัวเองไปผูก กับการปฏิบัติจากคนอื่นเราเฝ้ารอให้คนอื่นมาชื่นชมเราแต่จริงแล้วมันสามารถตั้งต้นจากการที่ตัวเราเนี่ยลองปฏิบัติหรือได้ลงมือทําอะไรบางอย่างหรือกลับมาระลึกได้ว่าตัวเราได้เคยทําอะไรบางอย่างไปแล้วบ้างนะที่ม,มันสร้างความสุขสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและให้เราแค่ชื่นใจกับสิ่งที่เราได้ทําแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนที่มีความ เขาเรียกว่า <railway> ให้คุณค่านในตัวเองต่ํา <ünd aid> ด้วยตัวเราเองเนี่ยหรือหรือจากใครก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกกําลังรู้สึกเราจะรู้ได้ไงว่าเรากําลังอยู่ในภาวะอยู่ในโหมดนี้อยู่มันมีอะไรแสดงออกมาให้แบบเอ <ête> ้ยคุณเอิญแอบกาลังเป็นอยู่นะหรือคุณลี่กาลังเป็นอยู่นะอะไรเงี้ยอ่าครับตัวเราตัวเราจะรู้สึกตัวเล็กก่อนเลยเราจะรู้สึกไม่ค่อยมีความังงาผ่าเผยองอาจในการอยู่กับผู้คน <c oughs> อเราจะรู้สึกตัวเราเล็กเราจะรู้สึกว่าคนอื่นดีกว่าเราไปหมดอ่ะเออหรือเราคงดีไม่พอมั้ง ที่จะไปยืนต่อหน้าคนอื่นแล้วก็ตัวเรามักจะต้องคอยถามคนอื่นเสมอว่าแบบอันนี้มันโอเคไหมนะอันนี้มันได้หรือยังนะอเออฉันทําอย่างนี้ถูกต้องไหมนะอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยมันจะสะท้อนว่าตัวเรากำลันลึกๆกําลังมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเองอไม่เชื่อมัน่นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอที่จะพูดหรือว่าที่จะแสดงออกอะไรหรือเปล่าค่ะตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นตัวสะท้อนว่าเรากําลังเจอปัญหานี้อยู่อืม,อม มันมันขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไปขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมันมีคําถามเยอะอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับว่าแบบดีพอหรือยังได้ไหมต้องปรับอะไรไหมต้องแก้แก้ไขอะไรหรือเปล่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราจะเป็นผู้อ้อนวอนการถูกเห็นคุณค่าอืเพราะว่าการการที่คนเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเขาจะมีโหมดป้องกันตัวเองด้วยนะในการที่แบบจะไม่พาตัวเองเข้าไปหาเรื่องสายตัวให้ตัวเองถูกลดทอนคุณค่าค่ะอืหรือว่ามันมันมีอยู่อันหนึ่งไปอ่านเจอมาเขาบอกว่า ยอมรับคําชมได้ยากอืม,อมก็มีครับเพราะเขาเพราะเขารู้สึกว่าคําชมนั้นกับตัวตนเขามันไม่แมชกันก็คือมันไม่พอดีกันอืมเหรออืมเพราะว่าคําชมที่มาเนี่ยครับมันจะต้องมาจากการที่คนหมายถึงว่าคนที่รับสามารถรับคําชมได้จะต้องมีคุณสมบัติที่เขาเห็นข้อดีและข้ออาจจะเป็นข้อที่แบบยังไม่สมบูรณ์ของตัวเองคู่กันนะครับอืออคือรู้สึกว่ารับได้ เห็นว่าตัวเองก็มีข้อดีเหมือนกันแต่คนที่มองแต่ตัวเองว่าแบบไม่มีข้อดีเลยครับอะไรก็แบบไม่คู่ควรอะไรก็ไม่เหมาะสมค่ะเขาจะรู้สึกว่าคําชมมันสูงเกินจริงกว่าตัวเขาอพอได้รับสิ่งที่สูงเกินจริงเขาก็จะแบบไม่หลอกไม่ใช่ชั้นหรอกมั้งนั่นเป็นเพราะเขารู้สึกว่าคําชมนั้นไม่ไม่แมทหรือว่าไม่ไม่พอดีกับตัวเขาอืเขาก็เลยปฏิเสธไว้เงี้ยครับหรือว่ามันแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําให้เกิดความมั่นใจในตัวเองที่แบบว่าน้อยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันเกิดจากการที่ เราตั้งแต่เติบโตมาในครอบครัวครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งด้วยส่วนแน่นอนแน่นอนเลยใช่ไหมาการหล,ล่อหลอมจากในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกับสังคมในชีวิตจริงอย่างเงี้ยมันมันก็จะค่อยๆถูกสั่งสมมาจนใช่ใช่เราไม่รู้เลยว่าบางทีหลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองแบบต่าบําจริงๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะจริงๆอย่างที่พี่ลีพูดนะฮะประวัติครอบครัวจะมีผลเหมือนกันในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เคยชมอะไรเลยอื ไม่ชมไม่ชมไม่พอเนาะมีนี่ครับว่าสิ่งที่เธอทําได้มันก็เงินั้นแหละยม <L ong S 1> ันก็คือ,อเธอต้องทําได้อยู่แล้วเพราะงั้นมันเลยกลายเป็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าพิเศษสําหรับเด็กคนนี้เลยก็แต่มันเจอแบบนี้มาจนจนมันแบบมันเป็นเรื่องปกติอะ่ะเขาเขาจะไปอยู่ๆไปเกิดความรู้สึกแบบเอ้ยฉันไม่ไม่มีความมั่นใจหรืออะไรอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะในเมื่อเจออย่างนี้มาตลอดก็เออก็ปกตินิว่าอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าเขาจะเห็นความไม่มีความสุขของเขาเอง คือคือสุดท้ายครับพอเราได้คําชมหรือเราเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะสิง่งที่มันมักจะเกิดคู่กันมาคือความรู้สึกสุขเป็นความสุขอ <Years. S 2> แต่การรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่มีเศษเลยมันจะเป็นความทุกข์ที่แบบเหมือนชีวิตมันจืดนะครับอ <izin. S 2> ชีวิตมันจืดเหมือนกับเราไม่เคยได้กินอาหารอร่อยเลยอ่ะ <dares. S 2> ล้วก็อยู่ไปแล้วก็ชีวิตน่าเบื่อจังอื <đến. S 2> ทีเนี้ยครับมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเรารู้สึกเบื่อไหมไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยที่แบบโลกนี้มันน่าเบือ่อมันจืดชืดมันไม่มีความรู้สึกดีอะไรเลยอย่างเงี้ย แล้วถ้าเขารู้สึกว่ามันเบื่อพอแล้วครับเขาอาจจะอยากปรับวิธีคิดก็ได้ว่าเขาไม่อยากจะตกเป็นเหยื่อหรือว่าไม่อยากจะตกเป็นผู้รับเคราะห์จากชะตากรรมที่ผ่านมาที่แบบพ่อแม่อาจจะปลูกฝังหรือไม่เคยถูกชมเลยแต่ตัวเขาจะต้องเป็นผู้ตั้งต้นในการที่ใจดีกับตัวเองและชื่นชมตัวเองค่ะแม้พ่อแม่จะไม่ได้ชื่นชมเขาคนอื่นจะไม่ชื่นชมเขาเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับตั๋วใบนั้นที่มีคนทําให้เขาเลยอืแต่ตัวเขาจะต้องเป็นผู้สร้างนะครับ ที่จะเริ่มต้นทําสิ่งนั้นให้ตัวเองก่อนอว่าเฮ้ยวันนี้เราแม่งก็ไม่ธรรมดาวะ่ะโอ้วันนี้พูดคมหล่อมากอะไรเงี้ยเป็นต้นอะไรเงี้ยฮะอซึ่งบางทีเราไม่ต้องรอถามคนอื่นแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมพูดดีไหมแต่แค่เราฟังตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้พูดมีสาระเราก็สามารถเชื่อชมตัวเองได้อ,อหรือคําดูหมิ่นดูแคลนก็ทําให้แบบขาดความเชื่อมั่นได้เหมือนกันมีมีครับดูหมิ่นดูแคลนทีนี้การดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยครับอยู่ที่ว่าเรารับสิ่งนั้นเข้ามาเต็มเต็มเลยหร S <S <S เพราะว่าการโดมิ่นดูแคลนต้องคัดกรองเหมือนกันว่าคนที่กําลังวิจาร์ณเราเนี่ยครับเขามีคุณภาพระดับไหนอเพราะคนที่ไม่มีคุณภาพเขาวิจาร์ณส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีคุณภาพตามตัวคนที่พูดแต่ถ้าเกิดคนที่พูดมีคุณภาพแต่เขามีภาษาไม่ดีอันนี้มันก็คือเครื่องหนึ่งตรงที่ว่าภาษาไม่ดีแต่สาระไม่อยู่จริงเราก็ต้องคัดคัดเลือกคัดเลือกเฉพาะสาระที่รู้สึกว่าอ่าโอเค คําพูดของคนเนี้ยปากอาจจะไม่ค่อยดีอแต่ที่เขาพูดมันมีส่วนข้อเท็จจริงอยู่เราก็จะเอามาปรับใช้เพื่อให้เราพัฒนาตัวเองเรื่องนี้ก็ต้องฟังแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบโอ้โหเขาแบบเป็นผู้เจริญขัดเรามาดีแล้วอย่างเงี้ยใช่คาผู้เจริญเลยผู้เจริญเขาก็จะมีคําพูดที่ชี้แนะเราเตือนเราแบบแบบที่ไม่ใช่การลดทอนคุณค่าเราค่ะแต่เขาจะบอกว่าทําสิ่งนี้จะได้ผลอะไรแล้วมีทางเลือกอะไรเพื่อให้เราไม่ต้องเจอผลแบบนี้บ้างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลใช่ครับนั่นคือ คุณคุณรูปสมบัติของผู้เจริญเอแต่ถ้าเกิดเขาเจริญประมาณหนึ่งเหมือนที่ผมบอกเนาะมันจะมีเลเวลครับระดับของเขาอยู่เจริญประมาณหนึ่งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตัวอย่างภาษายังไม่ดีแสดงว่าการขัดเกลาเชิงภาษาหรือการขัดเกลาเรื่องการสื่อสารเนี่ยยังยังดีไม่มากแต่สาระมีอยู่เออแต่ว่าบางคนก็จะบอกก็เป็นคนพูดอย่างนี้จะทาไมเออไม่เป็นไรแสดงว่าเขายังขัดมาไม่ถึงแต่แต่ไม่เป็นไรเราเราตัวเราต้องมีสติอะครับว่าเรากําลังรับสารอะไรเข้ามา เราก็จะรับมาเต็มๆแบบทีไ่ไม่ไม่คัดแยกไม่ได้ครับเราต้องจําเป็นต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เรากําลังจะรับเข้ามามาจากใครและสิ่งที่รับเข้ามานั้นมันควรเชื่อถือไหมเอออย่าไปเชื่อเขาทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นอาจารย์เราอาจจะเป็นคนที่พี่รุ่นพี่อาวุโสกว่าเราค่ะไม่ได้หมายความว่าอาจารย์คนเป็นครูอาวุโส er จะถูกทั้งหมดคเออบางทีเขาแค่อาจจะแก่อายุมากกว่า <Promise? S 2> แต่ว่าการปัดเราเขาอาจจะไม่ได้มากทอาเราก็ได้เดี๋ยวเพราะงั้นถ้าเรามองไปในภาพชีวิตกว้างๆเราจะเห็นเลยว่า ไม่ใช่ผู้อาวุโสโทุกคนที่น่าเคารพจริงไหมจ้าอันนี้อาจจะดูพูดดูหดหแต่ว่าผมว่าทุกคนสัมผัสประสบการณ์นี้จริงๆว่าไม่ใช่ผู้อาวุโสไม่ใช่คนที่แบบมีวิทยาฐานะอะไรทุกคนที่เราจะรู้สึกนับถือได้หมดมเพราะงั้นตัวเราครับถ้าเราไม่อยากสู่เสียในคุณค่าในตัวเองอเราจําเป็นมากๆที่จะต้องมีดุลพินิษในการคัดกรองว่าเรากําลังฟังประโยคจากใครคทีนี้ครับวัฒนธรรมบ้านเราประเทศแถบเอเชียเนี่ยจะให้ความสําคัญกับอาวุโสใช่ อาวุโสหรือแม้กระทั่งตอนสมัยเราเรียนในโรงเรียนเงี้ยนักเรียนผิดเสมอแหละครูพูดอะไรถูกไปหมดอ่ะใช่ใช่ทีนี้พอเราถูกปลุกฝังมาว่าคําพูดของผู้ใหญ่ถูกเสมอเนี่ยเราจะกลายเป็นว่าเราจะขาดดุลพินิษนะครับในการ<ฆ>พิจารณาว่าประโยคนี้ต้องฟังไหมแล้วลองนึกภาพนะถ้าเรามีทัศนคติแบบนี้ว่าที่ผู้ใหญ่พูดมันถูกทั้งหมดอ่ะแล้วเกิดไปเจอผู้ใหญ่ที่คุณภาพไม่ค่อยดีมันบอกว่าชีวิตเธอก็ไปได้แค่นั้นแหละอเธอดีไม่พอหรอกอเธอมันอย่างงู้นอย่างงี้ฮะแล้วถ้าเราไปเชื่อเนี่ย เราจะเราจะหาคุณค่าแบบทํำยังไงเพราะว่าเราถูกตัดสินไปแล้วว่าฉันดีไม่พอ<ด>แล้วฉันก็เชื่อมันเองว่ามันจริงอะฮะใ,ในขณะที่มันอาจจะไม่จริงอืเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราเลยจําเป็นจะต้องมีดุลพินิษในการดูว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อไม่งั้นเราจะหาเรื่องใส่โตวในการทําให้เรารู้สึกด้อยค่าค่ะใช่เออหรือว่าอีกสิ่งหนึ่งอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเหมือนกันการพยายามที่หัดคิดในเชิงบวกไม่ใช่พร้อมบวกนะคะโชคเลยไม่ใ <laughs> <laughs> ช่ พูดอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยอ <c oughs> เออบวกไปเลยหมายถึงว่าคิดในเชิงบวกอืมก็เมื่อกี้คุณเอิญพูดมานี่มันมันน่าสนใจตรงที่ว่าเออเราต้องคิดนงะคนคนนี้ยยังไงคือเป็นคนที่ชอบพูดที่รู้สึกแย่อืมไม่ต้องไปฟังใช่ค่ะเพราะบางคนใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือในการให้ตะเองสูงขึ้น เขาเหยียบเหยียบคนอื่นไปให้รู้สึกชั้นเหนือกว่าออ,อันนี้แสดงว,ว่าคุณภาพจิตใจเขาแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากจะคล้ายๆเป็นเป็นมิตรกับผู้อื่นอ่ะใช่คือหลายๆครั้งเนี่ยหลังๆมาอันนี้อาจจะคุยกับคุณเอินเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ว่าเวลาที่เราจะให้คําแนะนําหรืออะไรใครหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ตําหนิกันนะคือแต่เราจะชื่นชมก่อนชื่นชมแล้วก็เอ้ยลองปรับอันนี้สิลองอันนี้สิเลยเงี้ยมากกว่าที่จะแบบ เฮ้ยแม่งไม่ดีเลยว่ะเออไม่ดีเลยอ่ะจะโดนตัดออกแล้วเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนว่าต้องต้องหัดที่จะให้พลังบวกกับคนอื่นบ้างอ่ะไม่ใช่แบบหนุคุณมาเป็นพลังลบใส่คนอื่นอย่างเนี้ยไม่ไม่โอเคเพราะงั้นเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่แบบทุกคน ได้มีคุณค่าในตัวเองไปพร้อมกันได้เนาะใช่แบ่งกันให้แบ่งกันรับครับให้กําลังใจทุกคนทุกคนมีมีคุณค่าในตัวเองนะคะหาคุณค่าในตัวเองให้เจอรู้ว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรเอาสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นตัวที่จะโชว์ให้คนอื่นได้เห็นคนอื่นไม่เห็นยังไม่เป็นไรค่ะแค่เราให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งดีในตัวฉันใช่ครับแล้วสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือเราคู่ควรกับการจะมีความสุขใช่ครับยิ้มเข้าไว้ค่ะมองตัวเองในกระจกแล้วยิ้ม นะคะเราก็ยิ้มอย่างนั้นไปทั้งวันเลยสะกดจิตตัวเองขอบคุณคุณเอิญค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย P ี s p เ d c a s t นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast ในช่วงเวลาสําคัญทําให้เราต้องอั้นอุจจาระไม่สามารถเข้าห้องน้ําได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมนี้ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างยิ่งแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศดฟ้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมาบอกให้รู้ครับคนเราเนี่ย อั้นอุจจาระด้วยสาเหตุอะไรทํางานติดพันหรือว่าคนที่เดินทางบ่อยๆเดินทางไกลแต่ของเราเนี่ยสมมติถ้าตอนเช้าจะรีบออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ได้เวลาละมันต้องไปละทําให้เราต้องอั้นอุจจาระใช่ไหมอันนี้คือสาเหตุและยังพบอีกกลุ่มหนึ่งนะที่หมกมุ่นกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นพิเศษเด็กหรือวัยรุ่นที่เล่นเกมก็ต้องอั้นไว้บางคนอั้นไว้ข้ามวันข้ามสัปดาห์เลยก็ได้คนเราถ่ายอุจจาระเนี่ย อย่างน้อยไม่ควรไม่ควรน้อยว่าสามครั้งต่อสัปดาห์ถ้าน้อยว่าเนี่ยแสดงว่าท้องผูกแล้วแหละหรือว่าบางคนเขาถ่ายวันละครั้งวันละสองครั้งก็ได้นะก็ไม่ว่าเขาท้องเสียนะอย่างที่บอกอ่านแบบชั่วคราวไม่ได้ทําบ่อยนะถ้าอยู่ในประเภทนี้อ่านชั่วคราวโอเคไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเราอ่านบ่อยๆจนเป็นนิสัยเนี่ยเป็นยังไงมัางข้อที่หนึ่งระบบขับถ่ายจะรวนสิติดนิสยัยถ่ายไม่เป็นเวลาพอรู้สึกปวดไม่ยอมถ่ายก็ เหมือนจะพลาดช่วงเวลานาทีทองที่ลำไส้พร้อมบีบตัวขับถ่ายของเสียออกมาอย่างเต็มที่ประการที่ 2. ท้องผูกการที่มีอุจจาระคาอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานๆเนี่ยน้ำในอ,อุจจาระจะถูกดูดออกไปนะคะจนอุจจาระที่เตรียมถูกปลดปล่อยเนี่ยจะมีมวลน,น้ําเหลือน้อยเกิดการแข็งตัวเวลาขับถ่ายเนี่ยก็จะลําบากการที่สสะสมของเสียและสารพิษภายในร่างกายเยอะขึ้นน่ะ เนื่องจากการขับถ่ายเนี่ยจะเป็นวิธีที่จะช่วยขจัดสารพิษและสารเคมีออกไปจากร่างกายอ,อย่างเป็นธรรมชาติถ้าไม่ได้ขับถ่ายทุกวันเนี่ยสารพิษเนี่ยจะย่อยสะสมหรือค้างค้างอยู่ในร่างกายนะแล้วก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นยิ่งกลั้นบ่อยๆเนี่ยสารพิษเนี่ยจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเข้ากระแสะเลือดไป<อ>ที่ตับลำไส้ใหญ่ส่งผลให้สุขภาพย่ำแย่น้ำตักตัวก็ขึ้น ทำให้การลดน้ําหนักเป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบเผาผลาญเนี่ยทำงานเสื่อมประสิทธิภาพลงอ,อันเนื่องจากสารพิษภายในร่างกายที่มากเกินไป<ะ>เอาเชื้อโรคเข้าไปด้วยค่ะ,ะ,ะเราเชื้อโรคเนี่ยที่มีการเจริญเติบโตในอุจจาระ,ะก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดเช่นเดียวกันะนะคะก็จะทําให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายส่งผล<ะ>ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานหนักขึ้นเ<ะ>ชื้อโรคก,ก็จะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียปวดศีษะท้องอืด สิวขึ้นผ oh. ิวหนังอักเสบ oh. อ่ะอารมณ์ก็ไใหม่ดีหงุดห oh. งิดง่าย oh. อาจจะเกิดปัญหากิ่นปากตามมาด้วย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via the voice.